สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับคุณครูดาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนบทเรียนกันต่อค่ะจากครั้งที่แล้วค่ะในครั้งที่แล้วนะคะเราทบทวนกันถึงเรื่องไตรยางใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาทบทวนกันต่อนะคะไตรยางก็คืออักษร3หมู่นั่นเองไตรแปลว่า3นะคะก็คืออักษร3หมู่นะคะอักษร3หมู่มีอักษรอะไรบ้างนะใครจำได้บ้างเอ่ยสูงกลางมีอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำถูกต้องค่ะอักษรสูงกลางแล้วก็ต่ำอักษรสูงมีกี่ตัวนะใครจำได้บ้าง11ตัว11ตัวไหนใครท่องได้มั้งนะแบบที่ครูดาสอนใครท่องได้นะเศรษฐีอะไรนะโอ้โหบันทิตาเสียงดังชัดเจนค่ะเศรษฐีให้ฉันขนขวดใส่ถุงผ้าฝ้ายนะคะซึ่งมีทั้งหมด11ตัวพอดีและอักษรกลางนะคะมีกี่ตัวอักษรกลางนะคะมีทั้งหมด9ตัวเราท่องกันว่าอะไรนะไก่อะไรนะลูกไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนะคะอักษรต่ำละอักษรต่ำ24ค่ะมี24ตัวเราแบ่งเป็นต่ำอะไรกับต่ำอะไรนะคะต่ำเดียวกับต่ำคู่ถูกต้องค่ะเราแบ่งกันเป็นนะคะต่ำเดียวกับต่ำคู่นะคะอักษรต่ำเดียวมีกี่ตัวนะ10ตัวเราท่องกันว่าอะไรนะลูกงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกใช่ไหมคะต่อมาถ้าอักษรต่ำคู่ก็จะมี14ตัวซึ่งตัวอักษรเขาเนี่ยจะคู่กับอักษรสูงนั่นเองนะคะโอ้เก่งมากๆเลยเด็กๆค่ะเวลาเด็กๆดูนะคะจะต้องดูพยัญชนะต้นนะคะของอักษรนั้นๆ นะคะเพื่อที่เด็กๆนะคะจะได้รู้นะคะว่าอักษรนั้นอยู่ในหมู่ใดค่ะคราวนี้ค่ะเด็กๆค่ะเรามาดูกันต่อมาดูเรื่องคำเป็นและคำตายคำเป็นคำเป็นประสมด้วยสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวนะตอนนี้เราอยู่ในหน้า30แล้วนะเราอยู่หน้า30แล้วยาวค่ะคำเป็นนะคะประสมด้วยสระเสียงยาวนะคะเช่นอะไรสระเสียงยาวเช่นสระอาสระอีสระอูนะคะที่ออกเสียงยาวนั่นเองและผสมด้วยนะคะคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตรากงกลกมเกยโกนะคะพวกนี้นะคะนักเรียนจะเป็นคำเป็นคำที่ผสมสระอำไอไอเอาพวกนี้ก็เป็นคำเป็นเช่นกันค่ะส่วนคำตายนะคะคำตายจะผสมด้วยสระเสียงอะไรลูกเสียงสั้นถูกต้องค่ะตายเป็นยาวตายสั้นนะคะหลักในการจำนะคะนักเรียนคะคราวนี้ค่ะนักเรียนครูดาไม่ได้ออกลึกขนาดนั้นหรอมั้งว่าอะไรคือเป็นอะไรคือตายนะคะแค่ให้นักเรียนนะคะรู้หลักนะคะรู้หลักในหลักสำคัญของคำเป็นคำตายนะคะต่อไปมาดูเรื่องวรรณยุกต์สิวรรณยุกต์ของเรามีกี่ตัวโอ้โหการ์ตูนพิมพ์ชนกนี่เก่งจังเลยนะรู้สึกเขาจะตอบได้ทุกคำถามเลยนะคะถูกต้องค่ะวรรณยุกต์ของเรามี4ตัวคือมีไม้อะไรมั่งไม้อะไรเอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตตวาถูกต้องค่ะมีไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตตวานะคะนั่นคือวรรณยุกต์ต่อไปถ้าถามว่าเสียงล่ะเสียงมีเสียงกี่เสียงมี5เสียงถูกต้องค่ะมีเสียงอะไรมั่งสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตตวาถูกต้องค่ะวรรณยุกต์นะคะจะเป็นไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตตวาเนี่ยจะอยู่กับคำนะคะเพื่อให้เสียงนะคะมีการผันขึ้นสูงขึ้นต่ำนะคะมีการผันเสียงสูงเสียงต่ำนะคะคราวนี้เด็กๆค่ะครูดาจะถามว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
เราอยู่ในหน้า3637แล้วนะสูงหันได้กี่เสียงเร็วติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถูกต้องค่ะสูงหันได้3เสียงนะคะได้แก่เสียงอะไรบ้างเสียงอะไรเอกโทแล้วก็จัดตะวาถูกต้องค่ะเราตีว่านิ้วเรา5นิ้วเนี่ยนะคะนิ้วโป้งของเราคือเสียงสามัญนิ้วชี้ของเราเป็นเสียงเอกนิ้วกลางของเราเป็นเสียงโทนิ้วนางของเราเป็นเสียงตรีแล้วนิ้วก้อยของเราเป็นเสียงจัตวานะคะถูกต้องค่ะอักษรสูงหันได้3เสียงก็คือเสียงเอกเสียงโทแล้วก็เสียงจัตวานะคะและอักษรกลางล่ะลูกหันได้กี่เสียงฮะอักษรกลางหันได้5เสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาเลยนะคะถูกต้องค่ะอักษรต่ำล่ะลูกผันได้กี่เสียง3เสียง3เสียงก็คือเสียงอะไรสามัญสามัญถูกต้องค่ะสามัญโทตรีถูกต้องค่ะเด็กๆขาอักษรอักษรกลางเนี่ยรูปและเสียงนะคะจะตรงกันแต่อักษรสูงและอักษรต่ำรูปและเสียงไม่ตรงกันนะเด็กๆสังเกตสิอักษรสูงผันไปจัตวาเนี่ยเสียงจัตวาแต่เวลาเราเขียนไม่มีรูปจัตวานะคะดูดีๆหรือจะเป็นอักษรต่ำอักษรต่ำนะคะผันได้เสียงโทแต่เราเขียนเป็นไม้เอกนะลูกช่องโทเวลาเราเขียนเสียงโทนะคะก็จะเขียนเป็นไม้ตรีนะคะช่องตรีเขียนเป็นไม้โทนะคะเดี๋ยวครูดาจะให้เด็กๆกำมือขึ้นมากำมือขึ้นแล้วมุนกำมือขึ้นมาค่ะเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวต่อยโอเคนะคะเดี๋ยวคุณครูดาจะให้คำมาแล้วนี่เราบอกครูดาสิคะว่าคือเสียงอะไรคำว่าข่าวผ่านเลยข่าวเสียงอะไรเสียงเอกถูกต้องค่ะข่าวเนี่ยเสียงเอกถูกต้องค่ะต่อไปครูดาขอคำว่าน้ำเอาพันถูกต้องค่ะเสียงตีหูทศรัตน์กับบัณฑิตาเน็ตเร็วมากๆนะคะตอบคุณครูได้เร็วมากเลยก็คือเสียงตรีถูกต้องค่ะนำหนำน้ำน้ำหนามเห็นปะน้ำเป็นเสียงตรีนะคะเสียงตรีแต่รูปโทนนะลูกต่อไปคำว่าป้องปกป้องอ่ะป้องค่ะถูกต้องค่ะเสียงโทเสียงโทรคราวนี้ต่อไปครูดาจะให้เด็กๆบอกว่ารูปและเสียงด้วยนะบอกทั้งรูปแล้วก็เสียงนะคะโอ้ปุญญวีเห็นหน้าค่าตาแล้วครูดาขอคำว่าแก้วค่ะแก้วเสียงโทรรูปโทรใครตอบตะกี้เสียงโทรรูปโทรโอ้โหถูกต้องค่ะเสียงโทรรูปโทรขออีกคำหนึ่งคำว่าขาขออาขาเนี่ยรูปจัตวาแล้วก็เสียงจัตวาเฮ้ยมีรูปเหรอรูปไม่มีเสียงจัตวาโอ้โหเก่งมากค่ะทศรัตน์ไม่มีรูปแต่เสียงจัตวาต่อไปครูนาขอคำว่าม้าฮิฮิฮิม้าเสียงตรีรูปโทเสียงตรีรูปโทโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆค่ะก็คือทบทวนอีกหนึ่งรอบครูดาสรุปให้ฟังวรรณยุกต์มี4รูปมีไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาแต่เสียงของวรรณยุกต์มี5เสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคะต่อไปมาดูคำพ้องมั่งเราไปดูคำพ้องในหน้า46สิเด็กๆเปิดคำพ้องสิคำพ้องมีกี่ประเภทลูกมีกี่ประมีสองประเภทก็คือคำพ้องรูปและคำพ้อง
เสียงเสียงถูกต้องค่ะมีคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงนะคะพ้องรูปรูปเป็นไงรูปเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันพ้องเสียงเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันนะคะอย่าลืมนะคะทั้งพ้องรูปพ้องเสียงนะคะลูกความหมายของเขาก็จะต่างกันด้วยไหนคุณครูดาขอยกตัวอย่างคำพ้องรูปให้ครูดาดูหน่อยสิมีคำว่าอะไรพ้องรูปที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านได้สองแบบอ่ะพ้องสมเอากับใบสมเอาครับเสมากับสมเอาใช่ไหมคะโอ้โหถูกต้องอ่ะมีอะไรอีกไม่อันนั้นมันพ้องเสียงพ้องเสียงพ้องเสียงอ่ะเอาดีๆเอาอีกขอพ้องรูปก่อนพ้องรูปเร็วติ๊กต๊อกติ๊กสะกับสระได้สะกับสระมีอะไรอีกนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์อ๋อเขาอ่านได้สองแบบอ่ะโอเคอ่ามีอะไรอีกค่ะกับค่ะอันนั้นมันพ้องเสียงลูกพ้องเสียงคิดก่อนคิดก่อนขออีกคำเดียวคำสุดท้ายใครจะเป็นผู้พิชิตใครจะเป็นผู้โอ้บอกได้นะอะไรนะคะโอ้โหเก่งมากเลยสุภาศิริลูกสาวถูกต้องค่ะเพลากับเผาต่อไปค่ะคุณานะคะขอเป็นคำพ้องเสียงค่ะพ้องเสียงบ้างง่ายมากๆเลยเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออฟซ่าเก่งมากเลยคำว่าไม่กับไม่ใช่ไหมเหมือนที่คุณดาเคยเล่าให้เด็กๆห้องนี้ฟังยังเอ่ยเคยเล่าให้ฟังยังคะเหมือนที่คุณดาฝากพี่ป.6ไปซื้อลูกชิ้นใช่ไหมคุณดาบอกว่าเอาแบบไม่นะไม่นะเอาแบบไม่ก็คือไม่มีสีดำอ่ะไม่เอาแบบมีสีดำอ่ะไม่เอาแล้วพี่ป.6ไปบอกลุงขายลูกชิ้นหน้าโรงเรียนเราเห็นไหมลุงเอาลูกชิ้นแบบไม่โอ้โหลุงจัดวัสดุแบบดำมืดดำตะโกเลยหูตายแล้วสุดท้ายเด็กๆรู้จักนี่ใช่ไหมคะเด็กๆรู้จักพี่นี่ใช่ไหมพี่พวกพี่กระโต้กับพี่อมริสาค่ะรู้จักนั่นแหละชะเอมครูดาบอกว่าเอาแบบไม่ก็ผมเอามาให้ครูดาแล้วไงพวกพี่กระตัวเอามาให้ครูดาแล้วไงแบบไม่รู้ว่าคนที่พูดผิดคือครูดาหรือว่าพี่เขาเข้าใจกันผิดนะแล้วครูดาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรคะแบบไม่กินเลยนะถ้าแบบไม่อย่างนั้นนะดำๆเพราะด้วยความที่แบบจริงๆต้องบอกว่าอะไรอ่ะบางทีได้ยินมาเขาแบบถ้ากินแบบพวกของปิ้งย่างมากๆนะเสี่ยงเป็นมะเร็งมากเลยแบบกินของแบบที่มันดำๆนะอะไรอย่างเงี้ยกินไก่ย่างนี่ถ้ามันไหม้ใช่ไหมคะก็จะต้องตัดก่อนแล้วก็ทิ้งแล้วก็ค่อยกินนะคะกินเนื้อปกติซึ่งเป็นสิ่งที่ก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดนะคะบางทีเป็นสิ่งส่วนตัวเป็นแบบเป็นลักษณะการกินส่วนตัวนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคะอ่ะขออีกตะกี้ออฟซ่าเยี่ยมมากให้ครูดามาแล้วคนอื่นล่ะคะคนอื่นมารยาทกับอนุญาตคำว่าญาติกับญาติใช่ไหมคะอ่ะจริงๆคำว่าญาติครูดาขอใช้คำว่าญาติก่อนเลยนะญาติกับญาติเนี่ยนักเรียนต้องแยกให้ออกอนุญาตต่อเต่าไม่มีสระอินะคะแต่ถ้าญาติพี่น้องต่อเต่าสระอินะลูกอ่ะมีอะไรอีกญาติกับญาติครับอ๋อคุณย่ากับย่าหอยออาเก่งมากๆครับดีเทลถูกต้องค่ะย่าคุณย่าค่ะกับย่าที่อยู่ตามถนนย่าสีเขียวๆมีอะไรอีกคะเคมิกาไม่ตอบครูดาเลยคนสวยตอบครูดาหน่อยสิข้ากับข้าข้ากับข้าตะกี้ที่ใครบอกครูดาคุณข้ากับข้าแก๊งนั่นแหละข้ากับข้ามีอะไรอีกพงข้ากับข้าค่ะอะไรนะคะหน้ากับหน้าใบหน้ากับคำว่าหน้านออานาไม่เอกหน้าแล้วก็ใบหน้าหอนออานาไม่โทหน้านะคะเด็กๆค่ะเด็กๆจะต้องเขียนคำให้ถูกต้องนะคะบางทีคำง่ายๆพวกนี้เด็กๆยังเขียนผิดก็มีนะคะไม่ได้นะคะ
โอเคค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเรื่องคำพ้องยังง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเรามีความเข้าใจนะคะเราก็จะสามารถนะคะทำได้อย่างถูกต้องค่ะต่อไปเราไปดูเรื่องการอ่านกันสิก่อนการอ่านก็คือภาษาถิ่นก่อนเปิดไปค่ะที่ราคาหน้า105ยายหยีเชิญเปิดหน้า105คนนี้เขาสวยนะเนี่ยชื่ออะไรนะคุณอาจำได้ว่าคนที่เป็นเนี่ยน้องที่เป็นอิสลามเนี่ยเขาจะตั้งกล้องเอียงน่ารักใช่นะใช่ไหมแล้วเขาก็จะหันมองคุณอาเอียงโอ้ทำหน้าสวยๆค่ะลูกโอเคค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเรามาดูนะคะเรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นค่ะตอนนี้สิ่งที่คุณครูดากำลังพูดนะคะเด็กๆค่ะคือภาษาไทยมาตรฐานค่ะที่เราใช้ในประเทศไทยเป็นภาษาที่นะคะถ้าภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยเป็นภาษาที่เป็นภาษาทางราชการสื่อสารกันทั่วประเทศใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นในการเรียนการสอนในการทำติดต่อธุรกรรมธุรกิจต่างๆค่ะเพราะว่าภาษาที่เราพูดตอนนี้คือภาษากลางภาษาไทยมาตรฐานนะคะก็คือภาษาไทยกลางซึ่งไปที่ไหนในประเทศไทยเขาก็พูดภาษาไทยกลางกันได้แต่ต่อมาค่ะที่รักค่ะภาษาถิ่นก็คือภาษาที่เขาใช้ประจำถิ่นท้องถิ่นนั่นเองนะคะซึ่งสำเนียงภาษานะคะเขาก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะเด็กๆค่ะภาษาไทยภาษาถิ่นที่เราเรียนกันมีกี่ภาษาคะมี3ภาษาถูกต้องค่ะมีภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานแล้วก็ภาษาถิ่นใต้ถูกต้องค่ะสำเนียงการใช้ภาษานะคำไม่ใช่พูดผิดต้องบอกว่าความหมายเดียวกันแต่การใช้คำนะคะในแต่ละท้องถิ่นก็จะแตกต่างกันไปและที่สำคัญค่ะก็จะมีการใช้สำเนียงนะคะเฉพาะถิ่นด้วยค่ะออฟซ่าคะปิดกล้องไม่ใช่ปิดกล้องปิดไมค์ให้ครูดาหน่อยครับลูกโอเคเก่งมากค่ะยกตัวอย่างค่ะเด็กๆค่ะคำว่าภูมิครับปิดไมค์ยกตัวอย่างคำว่าพูดพูดภาษากลางคือพูดภาษาเหนือคืออะไรคะอู้อู้คำเมืองได้กระเจ้าอู้แปลว่าอู้คำเมืองได้กระเจ้าก็คือหนูพูดภาษาเหนือได้ไหมคะใช่ไหมคะแต่ภาษาอีสานล่ะคะภาษาอีสานคืออะไรคะลูกว้าวถูกต้องไหนในห้องนี้มีใครไหมคะที่อยู่ที่บ้านแล้วพูดภาษาอีสานกับคุณพ่อคุณแม่หรือพูดภาษาสุดารัตน์โอเคโอเคค่ะแล้วภาษาใต้ล่ะคะของคำว่าพูดคืออะไรลูกแหลงถูกต้องแหลงใต้นะคะแหลงใต้นะคะก็จะเป็นภาษายกตัวอย่างเอาอีกคำหนึ่งเอาคำว่าอะไรดีเอาคำว่าอะไรดีนะเดี๋ยวก่อนเอาคำว่าอะไรขอให้โชคดีไหมคะขอให้โชคดีภาษาเหนือว่าอะไรลูกขอให้โชคดีนะภาษาอีสานมาอยู่ที่เรียนภาษาเหนืออย่างเดียวโหโอ้โหได้แต่ภาษาเหนืออย่างเดียวโหครูความหมายคือได้เรียนเขาหาจาก Google ก่อนครูแล้วพอเขาเจอคำไหนอ๋อโอเคแต่ละถิ่นนะคะแต่ละท้องถิ่นนะคะเขาก็จะมีคำพูดภาษาที่แตกต่างกันไปนักเรียนค่ะคุณครูดาขอฝากไว้นิดนึงนะคะว่าให้เด็กๆทราบไว้เลยว่าถ้าภาษาถิ่นเหนือเนี่ยลักษณะการพูดของเขานะคะจะค่อนข้างช้าอ่อนหวานเนิบเนื้อค่อยๆพูดนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาถิ่นอีสานเนี่ยการพูดของเขาค่อนข้างจะเร็วคำนะคะจะกระชับนะคะรวบคำแล้วก็สำเนียงภาษาที่ใช้พูดเนี่ยก็คือมีการเข้าใจกันนะคะแล้วก็คือเขาเรียกว่ายังไงคือเขาไม่ได้เร็วมากแต่เขาเร็วในระดับนึงและสามารถรวบคำแล้วก็สามารถสื่อสารกันอย่างเข้าใจเขาเร็วมากถูกต้องค่ะถ้าภาคใต้นี่จะเป็นไงลูกไปไหนมาดิคุยกันเร็วมากนะคะภาคใต้เขาคุยการสื่อสารของเขาเนี่ยก็คือเร็วมากแล้วเขาคำพูดของเขาบางคำเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะถ้าเป็นภาษาคำพูดของเขาบางคำเนี่ยถ้าเป็นภาษากลางเราจะรู้สึกวิเป็นคำแรงแต่จริงๆเป็นคำภาษาถิ่นเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเป็นคำพูดปกติเลยนะคะ
การพูดของเขาจะเสียงดังชัดเจนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคือเขาไม่มีอะไรหรอกค่ะแต่ได้สำเนียงภาษาความเป็นอยู่และท้องถิ่นวิถีชีวิตเขาการพูดเขาก็อาจจะเสียงดังบ้างนะคะนักเรียนค่ะต่อไปเป็นเรื่องการอ่านค่ะลูกการอ่านมาดูซิอะไรนะคะมายุกยิงภาษาอีสานหนูรู้แปลว่าอะไรหนูต้องบอกว่าหนูรู้ว่ามายกเยกภาษาอีสานเรียกว่าอะไรโอเคค่ะโอเคค่ะเด็กๆค่ะเรามากันต่อนะคะมาดูเรื่องการอ่านค่ะการอ่านเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะไปในหน้า114นะคะครูจะไปทบทวนเด็กๆนะคะในเรื่องของคำนะคะอักษรควบอักษรควบนะคะมีทั้งควบแท้และไม่แท้นะคะควบอักษรควบนะคะมีทั้งควบแท้และไม่แท้เพียงชนะต้นของอักษรควบจะต้องมี2ตัวนะคะโดยตัวที่2จะต้องเป็นรอเรือรอลิงหรือวอแหวนถ้าควบไม่แท้นะคะเพียงชนะต้นตัวที่2จะเป็นรอเรือนะคะลูกค้าเวลาอ่านจะอ่านออกเสียงพร้อมกันไปเลยนะคะลูกค้าส่วนอักษรนำค่ะก็นะคะจะมีเพียงชนะต้น2ตัวเช่นกันนะคะแต่จะมีคำที่เป็นหอนำนะคะอ.นำยอแล้วก็สองพยางค์ค่ะถ้าอ.นำยอมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยใครจำได้มั้งยอยู่ยางโอ้โหตบมือให้แปมๆหน่อยค่ะถูกต้องค่ะแปมๆค่ะยาอยู่ยางยาถูกต้องนะคะยาอยู่ยางยาถูกต้องเลยถ้าหอนำนะคะหอนำก็เป็นคำที่นะคะคำที่ใช้นะคะหอหีบนำโดยนำนะคะอักษรต่ำเดี่ยวนะคะลูกค้าไหนย่องไหนโยกน้องพูดไม่ชัดละไหนลองยกตัวอย่างของให้ครูดาฟังซิคำที่ขึ้นต้นด้วยหอนำนอหอนำนอหนูมีอะไรอีกหนาวมีอะไรอีกคะหนาหน้ามีอะไรอีกลูกหนังหนังเก่งจังเลยอะไรนะคะหมีนี่ได้ต่อไปไหนหอนำงอสิหงายเหงางอกโอ้ยเต็มกระบาลเลยฮะต่อไปตัวปลายหอนำยอยอหญิงอ่ะยาหญิงหญิงโอเคเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเด็กๆค่ะคำนะคะที่เป็นอักษรนำนะคะที่มีเพียงชนะต้นนะคะอ่านออกเสียงสองพยางค์ยกตัวอย่างเช่นตลาดตลบตลีดตลาดตลบตะแลงตะลิ่งนะคะหรืออร่อยพวกนี้ทำไมอ่ะเราอ่านมันว่าขนมใช่ไหมคะเราไม่อ่านเขาว่าขนมนะลูกขนมไม่มีนะเราอ่านเขาว่าขนมเพราะอะไรมองว่าเขาเป็นอักษรนำแต่บังเอิญสระอะนะคะกับหอหีบเนี่ยเขาไปเล่นซ่อนแอบอยู่มองไม่เห็นนะคะเขาไปซ่อนอยู่คำพวกนี้นะคะก็เป็นนะคะอักษรนำเช่นเดียวกันค่ะหรือจะคำว่าตลาดอย่างเงี้ยเราไม่อ่านว่าตลาดนะลูกเราอ่านเขาว่าตลาดเพราะเขามีสระอะแล้วก็หอหีบแอบอยู่นั่นเองค่ะโอเคค่ะเด็กๆค่ะเรื่องการอ่านนะคะก็จะสอนเด็กๆนะคะก็มีให้เด็กๆได้ดูวิเคราะห์บทร้อยกองประเภทนายกรสี่กรบทละครนะคะที่สำคัญค่ะเป็นการฝึกแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเหตุค่ะข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จจริงคือเรื่องจริงที่มีหลักฐานยืนยันนะคะประกอบรองรับนะคะส่วนข้อคิดเห็นเป็นการคิดเห็นความคิดส่วนตัวใส่ลงไปซึ่งไม่มีอะไรบอกได้ว่าความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองนั้นถูกหรือผิดซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวตัวเองบางทีอาจจะผิดก็ได้เพราะว่ามีอารมณ์ใส่ไปนะคะแล้วก็นะคะต่อไปมารยาทในการอ่านนะคะอันนี้ก็สำคัญทั้งง่ายๆเลยลูกการมีมารยาทในการอ่านนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายๆเด็กๆสามารถทำได้แน่แหละต่อไปการคัดลายมือการคัดลายมือเด็กๆคะในปัจจุบันเรานะคะคัดลายมือนะคะโดยใช้ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการที่เราเรียกกันว่าหัวอะไรตอนนี้หัวกลมตัวมนครับใครตอบหัวกลมตัวมนใครโอ้สุดยอดพี่เป๋า5พี่เป๋า6ยังลืมเลยเก
่มากมากเลยหัวกลมตัวมนหัวกลมตัวมนนะคะเราใช้ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการก็คือหัวกลมตัวมนนั่นเองค่ะในการเขียนคันลายมือนะคะเด็กๆขาต่อไปมาดูเรื่องการเขียนนะคะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแผนภาพความคิดนะคะแผนภาพโครงเรื่องจะต้องมีลำดับขั้นตอนไล่มาตั้งแต่ตัวละครฉากสถานที่เหตุการณ์ต่างๆนะคะส่วนแผนภาพความคิดนะคะก็เป็นการเขียนแบบใยแมงมุมนะคะเป็นการเขียนนะคะให้เด็กๆนะคะจับใจความสำคัญได้แล้วก็ตีความจากโจทย์ต่างๆได้นะคะต่อไปโหการเขียนจดหมายหน่อยการเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดาเวลาเขียนคำขึ้นต้นเขียนคุณพ่อคุณแม่จะต้องใช้คำขึ้นต้นว่าอะไรลูกกราบเท้ากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพคำลงท้ายล่ะคะด้วยอะไรเก่งมากๆเลยค่ะซิรินทิพย์ด้วยความเคารพอย่างสูงที่สำคัญเวลาเขียนจดหมายนะคะหน้าซองจดหมายเลขไปรษณีย์เราต้องเขียนเป็นเลขอะไรเลขไทยหรือเลขอาหรับอีกไทยโอ้โหเด็กๆฟังเสียงยายหีตอบคุณดาสิไทยโอ้โหจูออนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถูกต้องค่ะเราต้องเขียนแบบเลขอาหรับอีกนะคะเราไม่หน้าซองจดหมายเราต้องเขียนเป็นเลขอาหรับิกไม่เขียนเป็นเลขไทยนะคะลูกค้าการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะก็เป็นการเขียนเล่าเรื่องนะคะบอกสิ่งที่อยู่ภายใต้จิตใจเขียนไปได้เลยลูกเหนือฟ้าดินอากาศลมโหนักเรียนเขียนตามจินตนาการไม่มีคำว่าผิดหรือถูกนะคะเป็นการเขียนถึงสิ่งที่เราเกิดจากความรู้สึกคิดใฝ่ฝันคาดคะเนผสมกันลงไปนั่นเองค่ะมารยาทในการเขียนนะคะที่ราคาก็เป็นพูดถึงนะคะเกี่ยวกับการเขียนที่ถูกต้องนักเรียนจะต้องเขียนยังไงนะคะเพื่อเป็นมารยาทนะคะต่อไปต่อไปเรื่องสุดท้ายแล้วเรื่องสุดท้ายเราก็คือเรื่องของอะไรเอ่ยใครตอบได้มั่งเรื่องของอะไรคะเรื่องของวรรณคดีก็วรรณคดีง้อป่าง้อป่าเป็นบทพระราชนิพนธ์ของใครคะใครตอบได้ตอนนี้เราอยู่หน้า179แล้วนะโดมเราอยู่หน้า179แล้วนะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะถูกต้องค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะเนื่องจากท่านนะคะได้ทรงนำเรื่องนะคะเขาโคเรื่องจริงนะคะของง้อป่าตาไกลค่ะที่อาศัยอยู่แถบจังหวัดพัทลุงนะคะมานะคะมาทำละครเรื่องนี้นะคะโดยใช้ภาษาง้อนะคะสอดแทรกด้วยนะคะโดยทุ่มนะคะสอบถามภาษาง้อนะคะจากคนังนะคะเด็กนะคะที่พระองค์ทรงนำมาชุบเลี้ยงไว้นั่นเองค่ะต่อไปเด็กๆค่ะต่อไปไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิใครใครเล่าใครกับใครโอ้เป็นเพื่อนกันใครกับใครเขาเป็นเพื่อนกันก่อนก็คือไม้ไผ่กับอะไรคะคนางเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะทั้งสองเนี่ยแอบชอบผู้หญิงคนเดียวของเรื่องคือใครลำหับไม้ไผ่กับคนางเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองเนี่ยเขาชื่นชมลำหับค่ะเพราะลำหับไม่ใช่ชื่นชมลำหับชื่นชมสมภารนะคะเป็นเด็กหนุ่มผู้เก่งกล้านะคะแล้วสมภารเนี่ยเขาก็แอบรักนะคะหญิงสาวคนเดียวในเรื่องเลยก็คืออะไรคะลำหักนั่นเองค่ะก็คือเป็นสาวสวยประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นพี่สาวของไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่เนี่ยเขาทำตัวของเขาเป็นพ่อสื่อพ่อชักค่ะสุดท้ายให้สองคนได้รักกันนะคะแต่ความรักของคนทั้งสองก็มีอุปสรรคค่ะที่ละค่ะเนื่องจากว่าพ่อแม่ของลำหักเนี่ยเขาไม่ได้ชอบใช่ไหมไม่ได้ชอบสมภารและเขาอะค่ะก็ยังยกนางนะคะให้แก่ใครถูกต้องค่ะยกนางให้แก่ฮานาวบุตรชายนะคะของนะคะผู้ใหญ่บ้านนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้เขาก็กำลังจะแต่งงานกันใช่ไหมโดยจัดพิธีใช่ไหมคะมีการแห่ขบวนมาในเรื่องที่เราเรียนมีการแห่ขบวนมาใช่ไหมคะแล้วคราวนี้พอแห่ขบวนมาเนี่ยก็จะทำก็คือเป็นไงคะเหมือนจะให้แต่งงานแต่สุดท้ายอย่าลำหักนะคะสมภาเขาก็ออกอุบายแล้วเขาก็พาลำหักหนีไปนะคะ
ลำหับนะคะก็หนีไปกับสมภาและฮะเนาค่ะเขานะคะก็คือได้ออกติดตามเลยค่ะรู้ว่าลำหับกับสมภาเนี่ยเขาไปด้วยกันใช่ไหมลูกเขาก็แอบตามพอตามไปเนี่ยเขาไปเจอเห็นว่าอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะพี่ชายของฮะเนานะคะพี่ชายของฮะเนาเห็นก่อนก็เลยอยู่ไกลๆก็แอบใช้ลูกดอกเป่าใช่ไหมคะใส่ยาพิษเนี่ยเป่าไปใช้ลูกดอกอาบยาพิษนะคะรอบยิงฉกสมภานะคะทำให้สมภาเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะแล้วนะคะพอระหว่างที่เขากำลังจะแบบโหสิ้นใจนะคะเขาเดินเข้ามาเนี่ยนะคะฮะเนาเนี่ยเขาเดินเข้ามาเขาก็ได้ยินค่ะว่าสองคนเนี้ยเขารักกันแล้วเขาก็พูดพร่ำนะคะถึงความรักของคนทั้งสองนะคะและที่สำคัญหูนักเรียนสมภานี่เป็นไงคะสมภามีการบอกลำหับด้วยใช่ไหมบอกว่าถ้าเขาตายเนี่ยนะก็ให้กลับไปหาใครกลับไปหาใครใช่ไหมบอกโอ๊ยถ้าเราต้องตายแล้วเพราะเราโดนลูกดอกอาบยาพิษใช่ไหมเจ้าจงกลับไปหาฮะเนาเถิดนะคะเพราะว่าฮะเนาอ่ะเขารักเจ้าจริงนะคะเขาไอ้นี่ดูแลเจ้าได้นะคะแต่ลำหับค่ะก็เสียใจมากแล้วยอมกลับไปไหมคะลูกไม่ยอมกลับไปใช่ค่ะเพราะว่าเขาอ่ะรักและซื่อสัตย์ต่อสมภาเพียงคนเดียวเขาก็เลยหยิบอะไรขึ้นมาแทงตัวเองนะมีดเขาก็หยิบมีดสั้นนะคะขึ้นมาแทงตัวเองใช่ไหมคะแทงตนเองแล้วคราวนั้นระหว่างนั้นนะคะฮันเนานะคะซึ่งได้ยินทุกอย่างแล้วก็ยืนอยู่ใกล้ๆพอเห็นใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าโหเป็นเรื่องที่เศร้าและบาดตาบาดใจมากนะคะฮันเนาเนี่ยมีความรู้สึกผิดมากค่ะคิดว่าตัวเองเนี่ยค่ะคือเป็นนะคะสาเหตุเป็นต้นตอนะคะแห่งการตายของคนสองคนที่กำลังรักกันก็เลยทำยังไงตามลูกฆ่าตัวตายสุดท้ายเรื่องนี้ก็ตายทั้ง3คนเลยนะคะสิ่งที่สะท้อนนะคะสะท้อนก็คือว่าอะไรลูกความรักใช่ไหมคะเป็นสิ่งสวยงามนะคะแต่ก็ไม่ควรทำอะไรลูกไม่ควรจบลงด้วยวิธีการแบบนี้นะคะในเรื่องนี้นะคะในระดับชั้นป.4เราได้เรียนใน3ตอนด้วยกันก็คือตอนชมป่านะคะตอนพิธีแต่งงานและตอนโศกนาฏกรรมนะคะลูกค่ะจริงๆนะคะนักเรียนถ้าเขามีการพูดคุยกันใช่ไหมคะเขาก็อาจจะไม่ได้หาทางออกในชีวิตด้วยวิธีการนี้ก็ได้นะคะสุดท้ายนะคะถ้าเขามีการยอมรับความจริงมาแจ้งคุณพ่อคุณแม่นะคะพูดคุยนะคะทางออกที่ดีที่สุดก็คงไม่จบลงด้วยการฆ่าตัวตายนั่นเองค่ะสำหรับบทนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะถ้านักเรียนมีความเข้าใจเนื้อเรื่องสามารถสรุปได้นะคะนักเรียนก็จะทำแบบประเมินกันได้ทุกคนอย่างแน่นอนค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบนะคะในเรื่องของการทบทวนบทเรียนนะคะระดับชั้นป.4ในเทอม1แล้วอ่าในตบมือให้คุณครูหน่อยสิโอ้โหพูดตั้งแต่ต้นชั่วโมงยันจะจบชั่วโมงอยู่แล้วโอ้โหขอกำลังใจเป็นมินิฮาร์ดเล็กๆดวงใจน้อยๆหน่อยสิโอ้โหน่ารักกันทุกคนเลยค่ะโอ้สิ่งที่คุณครูเห็นนะคะจากในช่วงเรียนออนไลน์นะคะที่เราเรียนกันมานะคะตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมจนถึงวันนี้นะคะก็คือวันที่4ตุลาคมเราเรียนผ่านด้วยกันมาหลายเดือนมากเลยนะคะนักเรียนเราจับมือเดินมาด้วยกันนะคะนักเรียนยังจำวันแรกที่เราเรียนกันได้หรือเปล่าเออโหนักเรียนคุณดาไปนั่งย้อนดูคลิปนะคะรู้เลยว่าแบบโอ้โหกว่าเราจะมาถึงวันนี้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะคุณอาไปนั่งดูคลิปวันแรกนี่แบบขำจนแบบหูเป็นอะไรที่วุ่นวายมากแล้วนักเรียนก็แย่งกันคุยแบบอาจจะได้ไม่เจอกันค่ะหรือยังไงก็ไม่ทราบแย่งกันพูดแย่งกันคุยแย่งกันตอบแย่งกันถามนะคะโอ้โหแล้วภาพที่เห็นก็คือคุณครูค่ะจับเมาส์อะค่ะจับเมาส์แล้วทำอะไรต่อคะเด็กๆคะนั่งไล่ปิดไหมใครพูดบิดไหมใครพูดบิดไหมนะพวกโอ้โหรู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกนะคะจนมาถึงวันนี้ทุกอย่างมีความลงตัวและเข้าที่เข้าทางเรานะคะก็ผ่านหลายๆอย่างมาด้วยกันพฤษภาใช่ไหมพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมโหแล้วผ่านด้วยกันมา 4-5 เดือนแล้วนะคะก็
วันนี้นะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1นะคะปีการศึกษา2564เราจะมาเจอกันใหม่นะคะในการเรียนการสอนก็คือเทอมหน้าแล้วนะคะเหลือเวลาอีก4วันนะคะก็คือวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์นะคะแล้วก็เรายังเหลนให้นักเรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะในการทำแบบประเมินนะคะขอราคาที่ราคาขอจริงๆค่ะขอแล้วขออีกก็คือในการทำแบบประเมินไม่ต้องรีบแต่จะให้เสร็จโดยขาดการวิเคราะห์ไต่ตองหรือทำตรวจความเรียบร้อยนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่านักเรียนบางคนที่ตอนที่เรียนโรงเรียนเก่งมากๆเลยอะแต่เนี่ยมาทำออนไลน์เอาข้อสอบมาส่งไม่ใช่เอาแบบประเมินกลางภาคครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็3อันใช่ไหมประเมินครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็กลางภาคมาส่งที่รักค่ะเด็กๆรู้ไหมว่าคนที่แบบงงมากเลยอ่ะที่เรียนเก่งๆอ่ะแต่พอมาส่งแล้วแบบได้คะแนนน้อยมากดรอปไปเลยดรอปใช่ตกไปเลยแบบเฮ้ยแล้วคนไม่เก่งนี่ขึ้นไปเลยแล้วคนที่เรียนกลางๆหรือเรียนกลางๆหรือเราไม่ใช้คำว่าเรียนไม่เก่งนะคะเราใช้คำว่าเรียนกลางๆหรืออยู่โรงเรียนนี่เขานั่งเหม่อมองฟ้ามองนกมองกามองดินนะคะพอมาเรียนออนไลน์พี่แกตอบทุกอย่างเลยค่ะตอบตลอดมาส่งการประเมิน3รอบโอ้โหได้เกือบเต็มเกือบเต็มเกือบเต็มทุกครั้งเลยแบบโอ้โหนักเรียนขาอันนี้เป็นการประเมินนะคะครั้งสุดท้ายพี่ดาบอกได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนที่อยู่ป.4นะคะอย่าคิดว่าเทอมนี้ไม่สำคัญนะคะเพราะว่าเทอมนี้นะคะนักเรียนจะต้องสตาร์ทเก็บเกรดไว้ดีๆเพราะเกรดของนักเรียนเทอมนี้นะคะมีความสำคัญมีส่วนร่วมในการสอบต่อเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะคือเขาจะต้องเอาเกรดไปรวม5เทอมถึงจะได้เกรดเฉลี่ยรวมทั้ง5เทอมนะคะถ้าเรานะคะสตาร์ทไว้น้อยพอเอาเทอมนี้กับเทอมหน้ามารวมกันมาหารอะไรแล้วมันก็จะได้น้อยลูกค้าสตาร์ทไว้สูงๆจริงๆครั้งนี้นะคะจะขอบคุณโควิดก็คงไม่ใช่ที่นะคะแต่การเรียนครั้งนี้นักเรียนอยู่ทางบ้านนักเรียนสามารถเปิดสื่อเปิดหนังสือดูได้นะคะก็จะทำให้นักเรียนได้เกรดได้ง่ายขึ้นด้วยถ้านักเรียนมีความตั้งใจนะคะบางคนนะคะก็ขอความร่วมมือเลยนะคะที่นิยมเปิดกล้องในการเรียนพรุ่งนี้แหละต้องเป็นคนเปิดแล้วนะคะเพราะว่าภาพของนักเรียนจะบันทึกแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีการมานั่งดูเทปย้อนหลังกันแล้วก็เช็คนะคะมีทั้งการให้คะแนนจิตวิสัยคะแนนความเข้าห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนสดในการเรียนลิงก์ออนไลน์ย้อนหลังก็จะเช็คจากคะแนนการส่งงานนะคะแล้วครั้งนี้จะแตกต่างจากการประเมินครั้งนี้จะแตกต่างจากทุกครั้งนะคะก็คือคะแนนครั้งนี้นะคะจะมีคะแนนของผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนด้วยนะคะก็คือใบสีฟ้าที่ได้แจกไปเด็กๆเห็นไหมเห็นไหมคะผู้ปกครองให้เท่าไหร่นั่นก็คือคะแนนที่นักเรียนจะได้จริงๆนะคะเราก็ขอความร่วมมือว่าให้ผู้ปกครองให้อย่างเป็นจริงและเป็นกลางที่สุดผู้ปกครองให้มา1เธอก็ได้1จริงๆนะคะผู้ปกครองให้มา5เธอก็ได้5ได้4ก็ได้4ตามเกณฑ์นะคะที่ผู้ปกครองให้แล้วครั้งนี้นะคะคุณครูประจำชั้นนะคะก็จะมีการโทรไปสอบสัมภาษณ์นักเรียนแยกให้ออกนะสอบสัมภาษณ์นักเรียนกับสอบแยกให้ออกระหว่างสอบสัมภาษณ์นักเรียนกับการเยี่ยมบ้านออนไลน์ซึ่ง2 อย่างนี้จะไปด้วยกันนะคะการเยี่ยมบ้านออนไลน์นะคะก็คือการเข้าไปพูดคุยนะคะกับผู้ปกครองถึงพฤติกรรมความเป็นอยู่เยี่ยมบ้านจริงๆนะคะถ้าจริงๆถ้าไม่มีโควิดเนี่ยคุณครูประจำชั้นก็จะไปหานักเรียนที่บ้านนักเรียนจริงๆอ่ะเข้าใจไหมบ้านนะแต่นี่เป็นออนไลน์นะคะเราก็เลยเป็นโครงการเยี่ยมบ้านออนไลน์ถ้าสถานการณ์ปกติเราก็จะมีโครงการเยี่ยมบ้านค่ะนั่นเองไม่ต้องใครเลยอย่างพี่ชะเอมพวกอะไรพวกนี้นะคะคุณครูก็นั่งมอไซค์นั่งรถตู้ไปหาที่บ้านเหมือนกันนะคะผู้ปกครองก็จะแนวตกใจนิดนึงเปิดลงมารถตู้โรงเรียนจันทร์มาอยู่หน้าบ้านอย่างนี้แต่ก็เป็นอะไรที่ดีนะคะผู้ปกครองจะได้คุยกับนักเรียนไม่ใช่ผู้ปกครองกับครูประจำชั้นนะคะจะได้คุยกับนักเรียนอย่างเต็มที่นะคะแต่นักเรียนก็จะเงียบแล้วก็ก้มหน้าแล้วก็ยิ้มแล้วถ้าเกิดไปเจอผู้ปกครองคนไหนที่แบบ
าเรียกว่าอะไรคะที่แบบที่แบบคุยเข้าขากับครูนี่ก็เป็นอะไรที่บันเทิงตีได้เลยนะคุณครูดาตีได้เลยไม่ต้องเกรงใจถ้ามันดื้อนะเอาให้หนักเลยนะครูดาตีได้เลยเต็มที่ฝากด้วยนะครูดาไม่ตั้งใจเรียนเอาให้เอาได้เลยอ้าวเห็นเรียนออนไลน์ทุกวันนี่ไม่เปิดกล้องเรียนหรอใช่ค่ะแม่น้องค่ะเรียนออนไลน์ทุกวันเลยนะคะแม่แต่น้องไม่เคยเปิดกล้องเรียนเลยค่ะโอ้โหเวลาคุณครูนะคะแต่ละวิชาเข้ามาสอบถามนะคะน้องก็ไม่ได้มาตอบนะพอคุณครูเรียกชื่อน้องปิดกล้องหายวับค่ะโอ้นี่แหละค่ะความบันเทิงกำลังจะเกิดขึ้นในเมื่อช้านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะไม่ช้าครับเดี๋ยวคุณครูเขาจะเยี่ยมนะคะเยี่ยมบ้านออนไลน์นะคะก็มีอะไรก็จริงๆนักเรียนอย่ามองว่าอุ้ยตื่นเต้นแบบกลัวหรือไม่เอานะคะไม่ต้องตกใจนะพอเห็นคุณครูโทรไปนี่ไปกดตัดสายครูทิ้งไม่ได้นะลูกหนูจะไปอย่างนั้นไม่ได้นะคะครูละอยู่แบบอ๋อครูครับครูเข้ามาไม่เดี๋ยวคุณครูเขาจะแจ้งไปค่ะเดี๋ยวครูประจำชั้นจะแจ้งให้นักเรียนทราบนะคะว่าเออคุณแม่คะอย่ามาแบบรักไก่นะคะตุ๊กแกเอาไม่ต้องตัดเล็บครูดาลูกแปมไม่ต้องตัดเล็บครูดาไม่ต้องมารักไก่โอ้หนูอยู่บ้านคนเดียวอ๋อเขาไม่ได้โทรกลางวันลูกบางทีเขาจะโทรช่วงเย็น18:00 น.รอแม่หนูกลับมาก่อนแม่หนูไม่กลับเอาแม่หนูไม่กลับแล้วหนูอยู่กับใครหนูอยู่เลยทำงานเฉพาะตอนนี้แม่หนูจะมาขอตอนทำทุกวันนั่นแหละเดี๋ยวก็จะโทรไปนะสิว่าก็วันนี้เธอไม่เปิดกล้องเลยเราไม่คุยกับเธอแล้วทำไมเธอไม่เปิดกล้องวันนี้เธอเปลี่ยนไปสิว่าก่อนหนูเปิดกล้องอยู่สิว่าก่อนเปลี่ยนไปวันนี้โอเคค่ะเด็กๆค่ะก็หมดเวลาวิชาภาษาไทยของคุณครูดาแล้วนะคะเรามาเจอกันใหม่ปวดแล้วก็จะร้องไห้กินช่วงเรามาเจอกันใหม่นะคะในปีการศึกเอ้ยไม่ใช่ปีการศึกษานะไม่ใช่เรามาเจอกันใหม่นะคะในรูปแบบการเรียนการสอนนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะเด็กๆคะฮะถ้าคุณครูดาคิดถึงพวกหนูคุณครูดาก็ไม่ต้องเปิดคลิปย้อนหลังดูเอาอะไรเนี่ยโอเคค่ะเรานะคะจะมาเจอกันในเดือนพฤศจิกายนนะคะสำหรับนะคะการต้องพูดเอาใหม่ครูดาขอพูดใหม่ว่าเราจะมาเจอกันในรูปแบบการเรียนการสอนในเดือนพฤศจิกายนนะคะทำได้ก็คือภาวนาขอให้โควิดมันหายไปจากประเทศไทยไปเร็วๆไปเร็วๆเราจะได้มาเจอกันครั้งนี้ในรูปแบบของการเปิดเทอมที่โรงเรียนแล้วที่ไม่ใช่ออนไลน์นะคะลูกค่ะเราก็นะคะอาจจะได้มาเจอกันอีกตอนฟังผลนะคะฟังผลการสอบที่ท่านฟังเราอาจจะได้มาเจอกันอีกในการฟังผลการประเมินนะคะว่าจะมาเจอกันวันที่เท่าไหร่นะคะสำหรับวันนี้ครูดาขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ